สวัสดีครับพวกกับผมปิ้นนะครับแล้วก็คานิวาลรีวิวนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้รีวิวรองเท้าให้ชมกันมานานมากนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปี2015ละเราเริ่มต้นกันด้วยคอลเลกชันสปริง2015ของ Converse นะครับซึ่งผมเคยได้บอกใน Facebook แล้วล่ะครับว่ามันมีตัวไหนที่เป็นตัวเด่นๆในคอลเลกชันสปริง2015นี้บ้างนะครับวันนี้ผมมีตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับ Converse นะครับกับการรีโมเดลรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งวันนี้เนี่ยตัวกล่องเนี่ยเห็นแล้วว่าข้างหน้าเป็น Jack Purcell นะครับกล่องพิเศษมากๆเพราะว่ามันคือรุ่น Jack Purcell Signature Jack Purcell Signature เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการทำรุ่นใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เขาพยายามจะทำรุ่นที่ไม่ใช่เป็นการทำรีโปรดักต์รุ่นวินเทจซะทีเดียวเป็นการเสริมเทคโนโลยีใหม่ลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวกล่องเนี่ยสังเกตข้างนอกเนี่ยมันคือกล่องทรงเดียวกับตัว First String หรือว่าตัวที่เป็น Converse High End ทั้งหลายนะครับฝากล่องจะแยกกับตัวกล่องนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นลายของพื้นซึ่งเป็นลายใหม่เดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับตัวกล่องเนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บ Jack Purcell Signature หน้าตาเป็นอย่างนี้ดูเลยครับนี่นะครับต้องบอกก่อนว่าเราเคยเห็นมาละว่า Converse ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาตัว Vintage มา Reproduct หรือมาทำใหม่เนี่ยเป็น US Originator บ้างJack Purcell Addict บ้างแต่นั่นมันคือการทำของ Converse ญี่ปุ่นเองซึ่งลิขสิทธิ์ต่างจาก Converse Global หรือ Converse บริษัทแม่ทั่วไปนะครับมาคราวนี้เนี่ย Converse บริษัทแม่ก็เห็นควรว่าต้องทำบ้างแต่ว่าการทำ Jack Purcell Signature ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าจุดประสงค์เขาคือการเอาทรง Jack Vintage กลับมาใช้ใหม่ใส่รายละเอียดต่างๆความเป็น Vintage เนี่ยลงไปบวกกับเทคโนโลยีเสริมเข้าไปให้มันใส่สบายมากขึ้นให้มันดูไฮเอนด์ขึ้นให้มันดูพรีเมียมขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,900 บาทซึ่งราคาค่อนข้างต่างกับแจ็ครุ่นธรรมดาเกือบต่างกัน2เท่าเลยว่าง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดหรือความเป็นไฮเอนด์ของมันอยู่มาเริ่มจากตัวทรงรองเท้าก่อนทรงรองเท้าที่เห็นเนี่ยเป็นทรงวินเทจมาเลยนะครับจากดูใต้ข้างแล้วก็ตัวหัวรองเท้าที่ไม่เหมือนกับแจ็คเพอร์เซลรุ่นปัจจุบันก็คือขอบยางจะหนาด้วยอย่างที่หลายๆคนชอบขอบยางแจ็คแบบหนาๆหรือตัววินเทจที่ขอบหนาๆเนี่ยตัวนี้มาแบบนั้นเลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นลุควินเทจเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เป็นคอนเวิร์สญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาจะเคลือบเงาตัวเอาโซตรงนี้มาด้วยนะครับให้มันดูแบบขุ่นๆสีขุ่นๆดูเก่าๆนิดนึงแล้วก็ขอบยางมันจะออกสีแบบเข้มๆนิดนึงขาวเข้มนิดนึงมันจะไม่ขาวสว่างเหมือนแจ็ครุ่นใหม่ๆซะทีเดียวนะครับแล้วก็รูปทรงรองเท้าได้ข้างต่างๆแน่นอนมาเป็นวินเทจแล้วก็ตาไก่อลูมิเนียมเงาให้ลุคของความเป็นวินเทจนะครับแล้วก็ป้ายส้นไม่ได้ทำแบบเก่ามาก็จะเป็นป้ายส้นแบบใหม่รุ่นปัจจุบันครับแล้วก็จริงๆผมก็มีตัว Jack Purcell รุ่นปัจจุบันมาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวขอบยางเนี่ยมันจะไม่เงานะครับตัวซิกเนเจอร์มันจะขอบเงาแล้วก็ตัวนี้จะไม่เงาแล้วก็สีของขอบยางเนี่ยตัวซิกเนเจอร์มันจะออกขุ่นๆนิดนึงแต่ตัวนี้มันก็จะออกแบบแนวสว่างๆนิดนึงก็จะต่างกันนะครับแล้วก็ตัว Jack Purcell Vintage เนี่ยทรงของขอบยางเนี่ยมันจะต่างจากรุ่นปัจจุบันทรงเนี่ยมันจะเว้าลงมาแบบนี้แต่รุ่นปัจจุบันเนี่ยมันจะยาวลึกมาแล้วก็ลงมาเว้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหัวจะต่างกันแล้วก็อีกจุดที่ต่างกันเลยชัดๆก็คือตัวยิ้มที่ตัวปัจจุบันเนี่ยยิ้มมันจะไม่ใช่ร่องลึกลงไปนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนเอายางมาแปะข้างบนแล้วก็เป็นสีกรมแต่ว่าตัววินเทจเนี่ยก็จะเป็นร่องลึกลงไปแล้วก็จะเป็นออกสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างแล้วก็เรื่องเชือกก็เหมือนกันยุคปัจจุบันเนี่ยเชือกมันจะเป็นเชือกแบบหนาๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัววินเทจเนี่ย
เชือกมันก็จะบางๆเล็กๆหน่อยตัวซิกเนเจอร์เนี่ยก็เป็นเชือกเล็กมาเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษสุดๆเลยของตัวแจ็คเพอร์เซลซิกเนเจอร์เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ตัวนี้ด้วยพื้นอินโซข้างในนะครับพื้นอินโซข้างในเนี่ย Converse เขาเลือกใช้พื้นจาก Authorize นี่นะครับเราจะเห็นมันจะมีโลโก้ตรงนี้เขียนว่า Authorize ซึ่ง Authorize เองเนี่ยเป็นบริษัทผลิตพื้นอินโซที่มีชื่อเสียงมากๆหลายๆแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยก็ใช้พื้นตัวนี้ในการใส่ลงในรองเท้ารุ่นพิเศษของแต่ละแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Nike Vans New Balance เนี่ยเวลาที่เขาใช้พื้นของ Authorize ลงไปเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้อยู่ที่กล่องหรือว่าจะเป็นป้ายห้อยว่าโอเครุ่นนี้มันเป็นรุ่นพิเศษนะที่เขาใช้พื้นพิเศษของ Authorize นะซึ่งพื้นของ Authorize เนี่ยผมจากข้อมูลที่มีเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าพื้นทั่วไป1ก็คือเรื่องคูชั่นหรือว่ารองรับแรงกระแทกเนี่ยได้ค่อนข้างทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีกำจัดความชื้นได้ดีป้องกันแบคทีเรียและที่สำคัญคือมันซักได้คือเขารับประกันว่าตัวพื้นเนี่ยสามารถเอาไปซักเครื่องหรือไปซักน้ำเนี่ยได้หลายรอบแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเปื่อยหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็ตัวรองรับแรงกระแทกเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่ามันทำค่อนข้างเจ๋งนะครับคืออย่างตรงนี้นะฮะที่เห็นก็คือปกติพื้นของ Authorize เนี่ยผมเห็นแล้วว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะทำเป็นรอยเว้าเฉยๆไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัว Jack Purcell Signature เนี่ยนอกจากรอยเว้าตรงเนี้ยมันจะมีคล้ายๆโฟมอีกชั้นหนึ่งแล้วมีพลาสติกปิดอีกทีหนึ่งข้างในนะครับดูค่อนข้างเจ๋งมากๆส่วนระบบรองรับแรงกระแทกเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไปใส่ลองเทสกันดูอีกทีนึงว่ามันรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่ารุ่นทั่วไปขนาดไหนแต่จากที่เห็นเนี่ยมันค่อนข้างเจ๋งเลยค่อนข้างพิเศษเลยนะครับตัว Jack Purcell Signature เองเนี่ยนอกจากรายละเอียดวินเทจตรงส่วนภายนอกแล้วเนี่ยภายในเขาก็ยังมีตรงนี้นะฮะเป็นการปั๊มคล้ายๆลักษณะเหมือนตายางอยู่ข้างในต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าผ้าใบเนี่ยที่ผลิตในสมัยยุควินเทจเลยเนี่ยเขาไม่มีเทคโนโลยีการรีดป้ายไซส์ลงไปแบบปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับเขาจะใช้ลักษณะเป็นตายางมาปั๊มลงไปในรองเท้าเพื่อที่ดูว่าอันนี้เป็นไซส์อะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้เขาเก็บรายละเอียดการปั๊มไซส์ลงมาคือมีการปั๊มไซส์แล้วก็มีเขียนว่าJack Purcell Vented Upper ก็คือบอกว่าตัว upper ของเขาเนี่ยเป็นระบบ Vented หรือว่าระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่ามันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างไฮเอนด์ค่อนข้างพรีเมียมเลยทีเดียวแล้วก็ทำมาตั้งใจมาว่าน่าจะเป็นรุ่นที่มีทนทานแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีกว่า Jack Purcell รุ่นทั่วๆไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่มาใหม่เลยคือตัวพื้นด้านใต้นี่นะครับเท่าที่เห็นก็คือเป็นพื้นลายใหม่เลยลายนี้เราอาจจะเคยเห็นคล้ายๆกันใน Converse Japan มาแล้วแต่ว่าร่องตรงนี้มันเป็นจุดใหม่ที่เขาทำเพิ่มขึ้นมาก็คือโดยรวมแล้วคือมันคือพื้นใหม่เลยนั่นแหละครับแล้วก็จากที่สังเกตเนี่ยตัวพื้นเนี่ยถ้าเป็น Converse ทั่วไปหรือ Jack Purcell ทั่วไปเนี่ยขอบยางตรงนี้มันจะเสมอพื้นเพราะมันจะเป็นพื้นเรียบนะครับดูตัวเก่าพื้นมันจะเรียบเวลาที่เราเดินเนี่ยขอบยางด้านนี้มันก็จะสีกับพื้นทำให้ขอบตรงนี้มันเปื่อยเร็วหรือว่ามันเป็นรอยค่อนข้างง่ายนะครับแต่ตัวเนี้ยเขายกพื้นด้านใต้ขึ้นมาสูงเล็กน้อยเวลาที่เราวางกับพื้นหรือเราเหยียบกับพื้นเนี่ยตัวพื้นด้านล่างมันจะโดนพื้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยในการรักษาตัวขอบยางตรงเนี้ยให้มันไม่ถูกับพื้นได้หรือว่ามันไม่เปื่อยเร็วนะครับก็จากดูงานจากที่ผมดูงานประกอบแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวพื้นวัสดุเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่าตัวพื้นน่าจะทนกว่ารุ่นทั่วไปเยอะพอสมควรนะครับJack Purcell Signature เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่ Converse ตั้งใจจะออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปีนี้คอลเลกชันนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันแรกซึ่งจะออกมาสีดำและสีขาวสีดำให้ดูครับจะมีทั้งสีดำและสีขาวแต่ว่าต่อจากนี้ไปซีซั่นต่อๆไปเนี่ยครับก็จะมีทั้งเป็นหนังหรือว่าเป็นสีใหม่ๆมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็โมเดลนี้คิดว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจแล้วก็จะวางขาย
วันเสาร์ที่10มกรานี้ที่คานิวาลทุกสาขานะครับก็จะมีสาขาสยามซอย1สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ที่ Upper Ground ชั้น3เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยใครที่สนใจเนี่ยอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปเพิ่มใน Facebook คานิวาลสโตร์นะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าดูรูปเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะครับราคาก็อยู่ที่ 3,900 บาทวางจำหน่ายเสาร์นี้ครับยังไงก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะมีวิดีโอรีวิวรุ่นใหม่ๆอีกเยอะเหมือนกันในคอลเลกชัน Spring 15นี้นะครับก็ติดตามวิดีโอต่างๆได้ใน Facebook ของคานิวาลนะครับวันนี้ก็ฝากรุ่น Jack Purcell Signature ไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ